เด็กนอกพาเมามินิพอดแคสต์รายการที่จะชวนเด็กนอกมาเมาประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศด้วยกันแบบกรุบกริบสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเราไปฟังกันเลยมีหลายคนบอกว่าเวลาที่เล่นเดทติ้งแอปในอเมริกาส่วนใหญ่คนจะค่อนข้างชัดเจนว่าคนนี้ one night stand คนนี้ friend with benefit หรือว่าแบบอยากได้แฟนจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆปะไม่เชิงค่ะต้องพูดว่าไม่เชิงเลยเพราะว่ามันมีคนที่เขาแบบหนูก็เจอคนนี้เขาแบบบอกแต่แรกเลยว่าจะเป็น friend with benefitก็เป็นแฟนเป็นเอฟเฟกต์จริงๆเฟิร์นก็เคยแบบอุ้ยเริ่มชอบเขาใจมันเริ่มไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี้พอพยายามจีบเขาเขาบอกไม่ได้เขาต้องการเป็นแค่แฟนเป็นเอฟเฟกต์แต่อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นฝรั่งเหมือนกันอันนี้ก็คือเราเจอกันด้วยการฮุกอัพสั่งมาถัดมาขอเป็นแฟนหนูก็ตกใจตอนนั้นคือแบบเพราะว่าตัวเราเองก็คิดไว้อยู่แล้วว่าจะเป็นแค่ฮุกอัพแล้วอยู่นี่มาขอเป็นแฟนเฟิร์นก็เลยเฮ้ยใจกูยังไม่พร้อมเลยอยู่ดีมาเป็นแฟนได้ไงอะไรเงี้ยหลายๆอย่างก็เลยสุดท้ายได้เลิกกันไปเพราะหนูแบบมันไม่ใช่วะอ๋อจริงๆมันก็แบบมีคนหลายๆแบบเนาะเคยเจอคนแบบไหนที่แบบแปลกๆปะจากในแอปมันไม่เชิงว่าแปลกแต่ว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเปิดกันอยู่ที่นู่นก็คือเรื่องหาคู่ขาคนที่3คนที่4คืออันนั้นคือจะเป็นเรื่องปกติใช่ใช่มันคิดว่ายุโรปก็เป็นแต่ว่าอยู่อเมริกาคือจะค่อนข้างเปิดเผยแล้วทีนี้คือเขาจะแบบเอารูปคู่รักขึ้นมาใน Tinder เป็นโปรไฟล์เขาก็จะแบบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่า2คนผู้หญิงอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่เขาจะเขียนในไบโอเต็มๆแบบให้ชัดๆเลยว่าต้องการหายูนิคอร์นคือยูนิคอร์นต้องยูนิคอร์นหน่อยโคตรชอบสตาร์ทอัพสับสตาร์ทอัพมากใช่สตาร์ทอัพ we looking for unicorn อะไรอย่างเงี้ยพี่นั่นแหละแล้วเฟิร์นก็แบบทุกครั้งเฟิร์นก็เอาจริงๆคือก็เอ้ยมันก็เราก็มีความแบบเฮ้ยน่าสนใจว่ะอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเราก็พยายามแบบสวายไบรท์แล้วคือมันแมททุกคนเลยนะประเด็นแล้วนี่เขาก็พยายามทักมาหาพยายามมาคุยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายพยายามคุยกับเพื่อนแบบจะลากหนูมาหนูก็แบบสุดท้ายก็ไม่ไปกูกลัว แต่มันมีแบบที่เจอเยอะสุดก็คือแบบหาคู่ขาคนที่ห้าโอ้ my god มีไปแคลิฟอร์เนียห้าคนใช่เดี๋ยวกันในหัวกำลังคิดภาพอยู่เว้ยว่าห้าคนบนเตียงนึงอะนะใช่แล้วคือแบบอีผู้หญิงก่อนหน้านี้คือ4คนใช่ไหมคือก็เป็นแฟนหมดเลยคือแบบไม่ได้เป็นแค่ฮุกอัพอย่างเดียวคือ เป็นความสัมพันธ์กันแล้วอะก็คือแบบ4คนอะแล้วก็มาหาคนที่ห้า my gosh อเมริกาก็เถื่อนนะพี่ คือเราแบบคือตอนเราอยู่อเมริกาเราไม่เคยใช้เดทติ้งแอปเลยเพราะว่าเหมือนตอนนั้นแค่รู้สึกว่าไม่อยากเจออะไรแบบว่าแปลกๆอะไรงี้ไงเก็ทไหมเหมือนแค่ที่เจอทุกวันเนี้ยก็รู้สึกแปลกพอแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบไม่ได้หาแต่เนี้ยก็คือเป็นความรู้ใหม่นะว่าแบบหาคนที่5เนี่ยคือตอนแรก3คนก็ยังแบบเอ้ยก็ยังปกติป่าวว่าอะไรเงี้ย4คนเอ๊ะมันก็เริ่มเยอะแล้วนะ5คนแบบเดี๋ยวนะเตียงพอหรอวะบางคนเขาไม่นับนะพี่เพราะที่นู่นเขาจะมีคำว่า open relationship ก็คือเขาคู่นี้คือความคนรักคู่หนึ่งที่เขาคอนเซนต์กันแล้วว่าเขาจะมีคนใหม่คือจะมีอีกอันหนึ่งเขาจะเป็นคำเรียกว่าโพลีพวกโพลีเนี่ยเขาจะ define ตัวเองว่าเป็นคนที่มีความสามารถที่แบบรักได้มากกว่าคนเดียวเพราะปกติคือเราจะเห็นว่าเป็นโมโนก็คือคนแบบ1คน1คนรักกันแค่นั้นใช่ไหมแต่โพลีก็คือเรารักได้มากกว่า1แล้วนี้บางคนก็จะมีแฟนกิ๊กนู่นนี่แต่ว่าเปิดเผยกันคือจะรู้กันเองว่าแต่ละคนมีกี่คนอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่นับด้วยซ้ำว่ามีกี่คนแต่ว่านั่นแหละคืออันนั้นเป็น open relationshipของที่อเมริกาแต่มันก็น่าแบบคิดเหมือนกันนะเหมือนว่าถ้าสมมติเรามีแฟนอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้แฟนเราวิ่งกับคนอื่นปะแต่ว่าพอมันอยู่ในจุดที่เหมือนแบบว่าอย่างสมมติเราอยากทรีซัมอะไรเงี้ยอันนั้นก็ยังพอเข้าใจได้นิดนึงตรงที่ว่าโอเคอาจจะแบบแค่เซ็กส์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันจะมีแบบโอเพนรีเลชั่นชิพที่แบบว่ามีใครหลายคนเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แปลกในเวลาเดียวกันนะว่าแบบความรู้สึกในตอนนั้นน่ะมันจะรู้สึกยังไงเขามีคอนเซลเลอร์ด้วยนะพี่เขามีคอนเซลเลอร์สำหรับโอเพนรีเลชั่นชิพเลยนะใช่เพราะว่าเขารู้ว่าบางคนเขาอยากจะลองแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงคนที่3ต้องทำตัวยังไงแบบเขาก็มีคอนเซลเลอร์ให้เลยใช่แล้วแบบมันเป็นยังไงอะข้างในนั้นพอรู้ไหมเขาก็จะเป็นเหมือนแบบโรงพยาบาลนะพี่แต่ว่าจะเป็นแบบที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรัก relationship อย่างเงี้ยเราก็สามารถไปบอกเขาได้ว่าเราอยากจะคุยกันเรื่อง open relationship แต่คิดว่ามันไม่น่าจะมีทุกรัฐแต่ว่าคิดว่าแคลิฟอร์เนียมีเพราะหนูเคยไปเปิดเจอแล้วหนูก็แบบเอ้ยอะไรวะเนี่ยใช่มีให้ปรึกษาเลยว่าจะทำยังไงเพราะคือที่นู่นมันเปิดมากมีทุกอย่างจริงๆมีกระทั่งแม้แต่e-lopeอ่ะพี่แบบที่ว่าทำตัวเป็นหมาหรือทำตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นการแบบเฮ้ยอันนี้คือจริงจังเป็นคอมมูนิตี้เลยนะพี่ชุมชนอะน้องๆก็เลยเคยเจอคนที่เขาเล่นแบบนั้นแต่คือยังไม่แบบเอ็กซ์ตรีมให้เฟิร์นดูคือยังไม่ใส่คุมหัวแบบเป็นหมาอะไรเงี้ยให้เฟิร์นดูนะแต่รู้ว่าเขามีเฟติชแบบนั้นเฟิร์นก็แบบโอเคในหัวตอนนี้พี่เดี๋ยวว่าเฟิร์นตามเพจแบบไหนอยู่วะน้องๆศึกษาเยอะๆน้องก็แบบน่าสนใจ
ติดตามฟังเรื่องราวเต็มๆได้ในพอดแคสต์รายการเด็กนอกพาเมาส์ลิงก์ใน YouTube Description และถ้าอยากให้ชวนเราเด็กนอกมาเมาส์กันอีกเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ